ชนะปฏิธรรมที่ถูกปิดอานาปานสติบทที่22อ่านโดยสร้างเหรียญฟังจนอานาปานสติความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายและจิตย่อมมีขึ้นไม่ได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหากัปปินะที่มีกายไม่โยกโครงแล้วได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าสุขทั้งหลายพวกเธอเห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั่งในท่ามกลางสงฆ์ก็ดีนั่งในที่ลับคนเดียวก็ดีในเวลานั้นถ้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ต่างความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ต่างมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดภิกษุมหากัปปินะนั้นเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งสมาธินั้นภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้การเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามจึงไม่มีภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือขอนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นแต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกันซึ่งเหมือนในบทที่หนึ่งทุกประการภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ต่างความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ต่างย่อมมีไม่ได้ดังนี้
送到白花家。